สุทธิภาพุ่งเดือดอีกเอาปัญหานิกกี้ก้อยมาพูดไม่พอใจยกเจ้าลู่สื่อเมืองไทยไม่จบแล้วงานนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุ่นสุทธิภาพุ่งปรี๊ดดราม่าถล่มอีกเดือดเอาปัญหาของนิกกี้ก้อยมาพูดไม่พอใจยกเป็นเจ้าลู่สื่อเมืองไทยวันที่17 มีนาคม 2566นุ่นสุทธิภาจอดดราม่าถล่มอีกหลังจากวันนี้ออกมาโพสต์ชี้แจงกรณีกระแสดราม่ามีการโยงสาวนุ่นกับปมรักร้าวนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรโดยเจ้าตัวยืนยันเป็นความรักแบบพี่น้องและแยกเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนรวมทั้งยังได้ไปพูดถึงปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของนิกกี้กับก้อยด้วยโดยนุ่นสุทธิภาถูกกระแสดราม่าหนักอีกทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุ่นสุทธิภาพุ่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์โดยถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักอีกนอกจากกระแสไม่พอใจกับการทำคอนเทนต์ถึงเนื้อถึงตัวแนบชิดสนิทเกินงามหอมแก้มหอมหัวกันกับนิกกี้แล้วดราม่าพุ่งขึ้นมาอีกเมื่อมีคนออกมาต้อตอบคำว่าแค่พี่น้องที่บอกกับพฤติกรรมในคอนเทนต์ดูย้อนแย้งและยังเกิดความไม่พอใจที่สาวนุ่นออกมาพูดพาดพิงไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มีปัญหาของนิกกี้กับก้อยด้วยที่บอกว่าเรื่องประเด็นของพี่ที่เกิดขึ้นนุ่นก็ได้รับรู้มาว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้ทำให้มีปัญหากันโดยกระแสดราม่าถล่มแรงนุ่นสุทธิภากันรัวๆอีกอาทิถ้าออกมาพิมพ์แค่นี้คือจบละคือเอาเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมาพูดเพื่อใช่หน้าที่หรอเหมือนผลักปัญหาให้พ้นตัวสุดมันไม่ใช่ว่าคุณมีความรักให้กันแบบไหนแต่มันคือการที่คุณสองคนวางตัวแบบไหนไหมอะถ้านกโสดแล้วจะทำคอนเทนต์อะไรแบบนั้นใครเขาจะไปวิจารณ์อีนี่นี่คิดไม่ได้เนอะแถมปัดสวะพ้นตัวเอาจริงแค่ดูกิริยาท่าทางคำพูดก็ดูเป็นผอยอไม่ธรรมดาอ่ะถอยด้วยมีสิทธิอะไรไปเปิดเผยปัญหาของเขาเจ้าตัวเขายังไม่พูดผลักปัญหาให้พ้นตัวสุดๆมาพูดเรื่องส่วนตัวของเขาได้ยังไงก่อนขนาดเจ้าตัวเขายังไม่เคยออกมาบอกเลยว่าปัญหาคืออะไรมารยาทนิดนึงนะคะขณะที่คนเห็นต่างก็ออกมาต้อตอบที่มีกระแสดราม่าถล่มนุ่นสุทธิภาเช่นกันอาทิไปรุมด่าเขาขนาดนั้นพอเขาออกมาชี้แจงก็ด่าว่าร้อนตัวคนไทยนี้นะอีกอย่างตอนสัมมนิกที่มันมีตอนที่เขาพูดถึงปัญหานี้ว่ากลับบ้านไม่ตรงเวลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุ่นสุทธิภาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิกกี้ก้อยแยกย้ายเถอะด่ากันไปเรื่อยอีกปัญหาที่ว่าเรื่องเวลามันเป็นข่าวอยู่แล้วนะแล้วชาวเน็ตมีสิทธิอะไรไปว่าเขาทั้งที่ยังไม่รู้ปัญหาของเขาย้อนแย้งสุดบอกให้เผือกเบาๆก่อนเผือกแบบมีมารยาทนิดๆแล้วเขาออกมารีแอคเพราะชาวเน็ตไปด่าเขาก่อนไม้ลบหนึ่งนุ่นไม่เกี่ยวนุ่นไม่ผิดนุ่นไม่ได้มีอะไรเลย 2. ไม่ควรเอาคลิปเนเน่มาตัดต่อใส่เข้าไปในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหล่านี้ไม่โอเคไม่ชอบ 3. เราเป็น FC ของนุ่นกับเนเน่ 4. คนคบกันต้องมีอุปสรรคง้องอนกันบ้างภาวนาให้เขาสองคนคืนดีกันไวๆโดยไม่กระทบใครอย่างไรก็ตามยังมีกระแสดราม่าต่างๆนานาลุกลามแสดงความไม่พอใจไปอีกที่มีการยกนุ่นสุทธิภาเป็นเจ้าลู่สื่อเมืองไทยด้วยอาทิโทษนะแต่ใครเป็นคนตั้งฉายาให้นางว่าเป็นลู่สื่อประเทศไทยเอาอะไรมาคล้ายก่อนรำคาญอะเมื่อไรจะเลิกเรียกเจ้าลู่สื่อเมืองไทยสักทีแรกๆก็พอเข้าใจว่าแล้วแต่มุมมองคนบางคนก็เหมือนบางคนก็บอกไม่เหมือนแต่ตอนนี้มันเกินไปอะพอมีดราม่าสื่อก็มาปั่นเอาลู่ซื้อมาโหนเหมือนพวกแอป YXP ที่จีนอะแล้วมันมีคนโง่เอารูปน้องเจ้ามันมาใส่แล้วด่าแย่งแฟนชาวบ้านอีกหัวจะปวดนุ่นสุทธิภาเ
เมื่อตัวแม่มาเจอกันซองเฮเคียวและฮันโซฮีคอนเฟิร์มร่วมซีรีส์ฆาตกรรมเดือดเมื่อตัวแม่มาเจอกันซองเฮเคียวและฮันโซฮีออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองกำลังจะมีผลงานร่วมกันในซีรีส์ฆาตกรรมเดือด The Cry of Confession เมื่อวันที่16มีนาคม66ที่ผ่านมาโลกโซเชียลต่างฮือฮากันใหญ่เมื่อนักแสดงหญิงตัวแม่แห่งวงการซีรีส์เกาหลีที่เชื่อว่าใครๆก็ต้องรู้จักอย่างซองเฮเคียวและฮันโซฮีได้ออกมาโพสต์ในสตอรี่อินสตาแกรมยืนยันด้วยตัวเองว่าทั้งคู่จะร่วมแสดงซีรีส์ The Cry of Confession ด้วยกันฮันโซฮีได้แชร์ภาพที่เธอถ่ายกับซองเฮเคียวและโพสต์คำบรรยายว่า The Cry of Confession ในเร็วๆนี้ต่อมาซองเฮเคียวได้แชร์โพสต์ดังกล่าวโดยวาดหัวใจล้อมรอบชื่อฮันโซฮีซีรีส์เรื่อง The Cry of Confession เป็นซีรีส์ที่จะพาเราไปติดตามเรื่องราวของผู้หญิงสองคนซึ่งชีวิตของพวกเธอได้เข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทั้งซองเฮเคียวและฮันโซฮีอยู่ในช่วงกำลังพิจารณาว่าจะปรากฏตัวในละครนี้หรือไม่แต่จากการอัปเดตล่าสุดทางโซเชียลมีเดียนี้คาดว่าเป็นการยืนยันแล้วว่านักแสดงหญิงทั้งสองจะปรากฏตัวในละครเรื่องใหม่นี้ภาพประกอบสำหรับซองเฮเคียวที่ตอนนี้กำลังโด่งดังแบบสุดๆจากบทบาทมุนดงอึนในซีรีส์ล้างแค้นเดือด The Glory ในรอบนี้เธอจะมารับบทเป็นอันยุนซูครูสอนศิลปะที่ชีวิตพลิกผันหลังจากเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ฆาตกรรมส่วนฮันโซฮีจะมารับบทเป็นโมอึนตัวละครลึกลับที่มีแนวโน้มต่อต้านสังคมด้านชาวเน็ตต่างรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นเคมีบนหน้าจอระหว่างสองนักแสดงสาวต่างตั้งตารอเพื่อจะรับชมซีรีส์ดังกล่าวและแสดงความคิดเห็นว่าว้าวเป็นไปได้ไงฉันเริ่มตื่นเต้นและฉันคิดว่าทั้งสองคนดูคล้ายกันและตอนนี้พวกเขากำลังทำโปรเจกต์ร่วมกันมันน่าทึ่งมากที่มาโอเคป๊อป ก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลหลังข่าวลือสนั่นแฟนคลับให้กำลังใจถล่มทลายก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลหลังข่าวลือสนั่นแฟนคลับให้กำลังใจถล่มทลายแบ่งฝั่งทวงคืนก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลจากที่มีข่าวว่านิกกี้ณฉัตรกำลังเดินหน้าตามง้อและได้มีการพูดความในใจถึงก้อยอรัชพรว่าเป็นผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่อันนี้ผมพูดเรื่องจริงผมพูดอะไรมากไม่ได้นอกจากคำว่ารักมากคิดถึงสุดหัวใจฝากถ่ายด้วยอยากให้กลับมาไม่ได้เจอหลายวันแล้วในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดตุ๊กกี้สุดารัตน์ตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลจนกระทั่งชาวเน็ตต่างเริ่มขุดคลิปเก่าๆทั้งของก้อยและนิกกี้ออกมาโพสต์มากมายนำเสนอว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีถ้อยคำการให้สัมภาษณ์และท่าทีการแสดงออกในคลิปอย่างไรกันบ้างจนแฟนคลับเริ่มแบ่งเป็นสองฝ่ายคือมีทีมให้ง้อกับเริ่มยุยงให้เลิกจากกันจริงๆและลุกลามจนแฟนคลับหลายคนเริ่มทะเลาะกันเองในโลกโซเชียลก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลและล่าสุดในไอจีก้อยอรัชพรได้มีการโพสต์รูปและคลิปวิดีโอสวมชุดว่ายน้ำอยู่ทะเลชิลๆและมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจในคอมเมนต์เป็นจำนวนมากทั้งส่งอีโมจิรูปหัวใจและข้อความตัวอย่างเช่นน้องก้อยที่สุดสดใสสดใสสดใสร่าเริงนะสวยเก่งหาตังไว้เยอะๆแล้วพาไนล่าไปเที่ยวนะน้องก้อยเหมาะกับรอยยิ้มที่สุดเป็นตัวเองแบบไม่ต้องขออนุญาตใครรวมถึงแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทวงคืนเป็นต้นก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลเ